ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ๊อบไฟมานี่เลยมานี่แดกบ๊อบไฟตามมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719สองวัยรุ่นกลับจากงานลอยกระทงเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถสวนปาระเบิดปิงปองใส่สามลูกบาดเจ็บพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามจับถึงสระแก้วคนร้ายเติมน้ำมันชักดาบปั๊มในจังหวัดตราดอ้างไม่ได้ตั้งใจหาเงินรักษาตัวแม่สองวัยรุ่นกลับจากงานลอยกระทงเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถสวนปาระเบิดปิงปองใส่3ลูกบาดเจ็บเวลา 0:30 นาทีวันที่15พฤศจิกายน2559ศูนย์รับแจ้งเหตุ191สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บพร้อมตำรวจสายตรวจและตำรวจชุดสืบสวนเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบชายวัยรุ่น2คนอายุประมาณ 20-25 ปีคนแรกได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันส่วนคนที่2มีบาดแผลบริเวณท้องคล้ายกับถูกสะเก็ดระเบิดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราและจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจเบื้องต้นพบชิ้นส่วนคล้ายกับระเบิดปิงปองและสะเก็ดระเบิดตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไปจากการสอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทราบว่าทั้งสองคนเพิ่งกลับจากงานลอยกระทงและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่บ้านท่าประดู่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สวนมากว่า10คันได้ปาสิ่งของออกจากกลุ่มและได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้น3ครั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดปิงปองจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นได้ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางตัวเมืองตราด2หนุ่มเมาขี่รถจักรยานยนต์ลอดเต็นท์งานลอยกระทงชนเสาเต็นท์หักเชือกรัดคอบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เวลา 5:30 นาทีวันที่15พฤศจิกายน2559ที่บริเวณสวนลูกกระชาดสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาเต็นท์ที่กางไว้จากงานลอยกระทงเมื่อคืนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายในที่เกิดเหตุจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดรับผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายทั้งสองคนนอนอยู่กลางถนนรายแรกสวมเสื้อสีดำมีบาดแผลที่ใบหน้าและคอมีเชือกเต็นท์พันอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันตัดเชือกที่รัดคออยู่พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรายที่สองสวมเสื้อสีน้ำเงินมีบาดแผลที่ใบหน้าถูกเชือกบาดที่ใบหน้าเป็นแผลชะกันและยังพบขวดเบียร์แตกตกอยู่หนึ่งขวดส่วนเต็นท์ได้รับความเสียหายเสาหักหนึ่งต้นขณะที่รถจักรยานยนต์กระเด็นออกไปห่างจากจุดเกิดเหตุไกลกว่า30เมตร
จากการสอบถามนายบรรจงพ่อค้าขายของในงานลอยกระทงที่ทางเทศบาลเมืองตราดจัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่าตนเองเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราโดยขี่ลอดเต็นท์มาด้วยความเร็วและสายไปมาก่อนพุ่งชนเสาเต็นท์จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจากนั้นร้อยตำรวจเอกปณิธานกล้าเกียรติกวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนจะสอบปากคำเพิ่มเติมจากผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งตามจับถึงสระแก้วคนร้ายเติมน้ำมันชักดาบปั๊มในจังหวัดตราดอ้างไม่ได้ตั้งใจหาเงินรักษาตัวและแม่ด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วเวลา 11:00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ที่ปั๊มน้ำมันปตท.เติมเต็มปิโตรเลียมบ้านหนองบัวหมู่ 2 ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดพลตำรวจตรีทวีโรจน์ศิริสวัสดิบุตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญส่งปีกขุนทศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดและสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดร่วมกันนำตัวนายธงชัยกาลสีอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่384หมู่4ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหลังจากถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดตราดเลขที่155/2559ลงวันที่12พฤศจิกายน2559โดยจับได้เมื่อเวลา 16:45 นาทีของวันที่14พฤศจิกายน2559ที่บ้านพักดังกล่าวนายธงชัยกล่าวให้สัมภาษณ์แบบวกวนว่าเป็นครั้งแรกที่ทำแบบนี้เพราะต้องการนำเงินไปรักษาตัวและรักษาแม่ที่ตาบอดที่บ้านผมไม่ได้ตั้งใจนำน้ำมันไปขายเพราะผมมีอาชีพประจำผมคิดแวบเดียวจะหาเงินไปโรงพยาบาลเคยทำงานเป็นเด็กปั๊มและเมื่อเก็บเงินได้ก็นำไปเปิดร้านขายส้มตำและวันเกิดเหตุว่างจากการทำงานจึงขับรถมาเที่ยวไม่คิดที่จะทำพลตำรวจตรีทวีโรจน์กล่าวว่าที่สามารถจับกุมคนร้ายได้ครั้งนี้เนื่องจากปั๊มมีกล้องวงจรปิดทำให้เห็นภาพคนร้ายและทะเบียนรถชัดเจนจึงดำเนินการไล่ติดตามไปจนถึงอำเภอเขาสมิงไปที่ปั๊มน้ำมันอำเภอเขาสมิงและได้ทำการติดตามไปตามทะเบียนลาดที่จังหวัดสระแก้วและติดตามจับกลุ่มได้ขณะที่นายธงชัยนอนอยู่ภายในบ้านพักตั้งข้อหาหลักทรัพย์ทั้ง3คดีนางจันทาพนิชการเจ้าของปั๊มเติมเต็มปิโตรเลียมกล่าวว่าต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ทางปั๊มเข้าแจ้งความเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่นานนักจนสามารถติดตามจับกลุ่มได้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. กองบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นที่9ที่จังหวัดตราดนายชันศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นที่9จังหวัดตราดซึ่งกลุ่มบังคับคดีโดยกองบังคับคดีล้มละลาย2ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมเหล่ายาอิงแลนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองตราดนายเสกสรรสุขแสงผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย2กองบังคับคดีกล่าวว่าการจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในครั้งนี้
เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเพื่อมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ SME ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน100คนโดยมีวิทยากรจากกรมบังคับคดีให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เปิดตัวชมรมธุรกิจนำเที่ยวตราดประกาศจะสร้างความหลากหลายผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดพร้อมบริษัททัวร์แถลงเปิดตัวชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราดพร้อมดันนำเที่ยวสู่ทิศทางใหม่และแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายใหม่ให้กับจังหวัดตราดเวลา 10:30 น.วันที่15พฤศจิกายน2559ที่โรงแรมตราซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดพร้อมคณะกรรมการสมาชิกชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราดร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราดขึ้นนางสาววรรณประภากล่าวว่าวันนี้วันดีคือการที่เราได้ตั้งชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราดขึ้นมามีหลายแห่งที่ตั้งขึ้นมาและเติบโตแต่หลายแห่งก็ล้มเหลวซึ่งที่ผ่านมามีการทำตลาดซ้ำกันและไม่มีการทำงานที่เป็นรูปแบบซึ่งการทำงานครั้งนี้เราได้พูดคุยกันและเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นเช่นการมีแพ็กเกจเกาะช้างอย่างเดียวคงไม่ได้เราจะต้องหาลือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆเช่นเกาะหมากและเกาะกูดไปพร้อมกันด้วยทางด้านนางสาวหยาดเดือนทิพย์สุวรรณประธานชมรมกะว่ายินดีและดีใจที่ได้มีโอกาสในการแถลงข่าวในครั้งนี้ยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดมีความหลากหลายแต่เรายังทำตลาดไม่ได้ทั้งหมดการเดินทางอาจจะสนุกสนานนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางกับทัวร์เพื่อที่จะได้ดื่มด่ำไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันเรากำลังรวมกลุ่มที่จะสร้างสรรค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเราตั้งขึ้นมาจัดแนวทางการตลาดเราต้องการแข่งขันและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและกำหนดราคาสินค้าที่ไม่เอาเปรียบสมดุลกับการเดินทางและจะทำให้จังหวัดตราดมีชื่อเสียงมากขึ้นพาณิชย์จังหวัดตราดนำข้าวโรงสีระบายขายตามจุดต่างๆในพื้นที่เพื่อลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดนำโดยนายประสิทธิ์นาคดีพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสารจากโรงสีวิสาหกิจชุมชนเนินทรายมาเปิดขายให้กับพี่น้องชาวตราดเพื่อเชิญชวนคนตราดกินข้าวตราดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดตราดโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยวันนี้ได้มีการเปิดจุดนำข้าวสารมาขายให้กับพี่น้องชาวตราบริเวณปั๊มปตท.ตรงข้ามแขวงการทางตราซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำข้าวคุณภาพปลอดสารปนเปื้อนของจังหวัดตราดมาวางจำหน่ายเป็นเวลา1เดือนและยังมีจุดอื่นๆอีกที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดได้เปิดจุดทำการจำหน่ายในพื้นที่อีกด้วยโดยบริเวณปั๊มปตท.หนองบัวและสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดปัจจุบันสำหรับภาพรวมข้าวเปลือกของจังหวัดตราดอยู่ที่ประมาณ 12,000 ตันนายประสิทธิ์นาคดีกล่าวว่าอยากเชิญชวนพี่น้องชาวตราดหันมาซื้อข้าวจังหวัดตราดเพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยสำนักงานพาณิชย์ได้นำข้าวจากโรงสีวิสาหกิจชุมชนมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดและที่ผ่านมาได้มีการนำข้าวมาวางจำหน่ายได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งมียอดจำหน่ายข้าวสารไปแล้วประมาณ13ตันซึ่งถือว่าได้รับผลตอบรับจากพี่น้องชาวจังหวัดตราดเป็นอย่างดีThank you.